เราตามกันต่อนะครับสำหรับประเด็นร้อนเรื่องของหนุ่มผู้รับเหมาที่ขับรถผ่านด่านตรวจที่เชียงรายแล้วถูกยิงเข้าที่ศีรษะจนเสียชีวิตนะฮะแล้วก็มีความพยายามที่จะสืบสวนมาตลอดว่าตรงแล้วใครยิงตอนแรกบอกเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านซึ่งก็ปฏิเสธเพราะว่าเขาบอกว่าเขายิงปืนขึ้นฟ้าแล้วทำไปทำมานะฮะปรากฏว่าผลที่ตรวจออกมาเนี่ยกระสุนที่เจาะกะโหลกเข้าไปจนหนุ่มคนนี้เสียชีวิตเนี่ยยืนยันชัดเจนนะฮะผลตรวจของกองพิสูจน์หลักฐานยืนยันว่าเศษกระสุนที่พบเป็นขนาดจุด .223 ครับยิงมาจากปืน M16 ครับแล้วถามว่า M16 วันนั้นใครใช้มีแต่ทหารใช้นะใช่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านไม่ได้ใช้ M16 นะฮะใช้ปืนพกสั้นคนอื่นๆก็ใช้ปืนพกสั้นหมด M16 เนี่ยก็เป็นที่รู้กันว่าทหารอย่างเดียวซึ่งล่าสุดนะฮะพลตำรวจตรีสรรสุขวัฒน์ผู้บังคับการศูนย์พิสูจน์หลักฐาน5ก็บอกกับทีมข่าวของเราว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาไปเปรียบเทียบหัวกระสุนกับอาวุธปืนต้องสงสัย6กระบอกที่ยึดมาจากเจ้าหน้าที่14คนเสร็จแล้วเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบสำนวนคลี่คลายคดีที่นายสอนชัยสถิตรักดำรงอายุ35ปีถูกยิงเสียชีวิตขณะผ่านด่านตรวจชุมชนบ้านแม่ต๋ําที่อำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายเมื่อคืนวันที่2มกราคมที่ผ่านมาปรากฏว่าผลตรวจยืนยันได้นะครับว่าหัวกระสุนปืนที่พบในร่างผู้เสียชีวิตเป็นขนาดจุด .223 ความเร็วสูงมาจากกระบอกปืน M16 ครับครับซึ่งรายละเอียดในทางคดียังไม่สามารถเปิดเผยได้แต่หลังจากนี้บอกว่าจะส่งผลตรวจเนี่ยให้กับพนักงานสอบสวนรับไปดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปทีนี้ชุดสืบสวนคุณอามก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราต่อนะฮะว่าในคืนนั้นเนี่ยนะคนที่เป็นทหารที่เรารายงานไปก็มี2คนถูกไหมครับที่อยู่ในด่านดังกล่าวทหารเกณฑ์มีคนหนึ่งแล้วทหารเกณฑ์คนหนึ่งเนี่ยที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำด่านตรวจในวันเกิดเหตุรับสารภาพแล้วครับว่าเป็นผู้ก่อเหตุครับเป็นทหารเกณฑ์ด้วยเป็นทหารเกณฑ์แล้วตัวเองนี่แหละใช้วุฒิปืน M16 ยิงใส่รถในขณะที่นายสอนชัยขับผ่านด่านบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยมีเจ้าหน้าที่ประจำด่าน14คนซึ่งก็รวมทั้งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแล้วในทั้งหมด14คนนี้เนี่ยมีทหาร2นาย2นายนี้เป็นยศนาย10คนนึงแล้วก็เป็นทหารเกณฑ์ที่ว่าเนี่ยคนนึงซึ่งทางผู้บังคับบัญชาตอนนี้บอกเตรียมนำตัวเข้ามอบตัวแล้วฮะที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค5จังหวัดเชียงใหม่วันศุกร์นี้ก็คือพรุ่งนี้อย่างไรก็ตามนะครับย้อนไปก่อนหน้านี้เองเนี่ยพนักงานสอบสวนสภ.แม่สวยเนี่ยก็ออกหมายจับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านป่าเหียงไปแล้วก็คือนายวุฒิชัยอินใจอายุ46ปีข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็คุมตัวฝากขังไปแล้วซึ่งก็อย่างที่บอกว่าผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเนี่ยให้การปฏิเสธนะครับบอกแค่ว่ายิงปืนขึ้นฟ้าเพราะฉะนั้นในเมื่อตอนนี้คนที่เขาก่อเหตุจริงเนี่ยรับสารภาพแล้วว่ายิงจริงเดี๋ยวเรารอดูวันพรุ่งนี้นะฮะที่รายงานว่าจะมีการเข้ามอบตัวจะเป็นอย่างไรฮะครับโดยทางด้านของพลตำรวจโทภูนทรัพย์ประเสริฐศักดิ์ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ท่านก็บอกว่าจากล่าสุดเลยหลังจากมีการสอบสวนทั้งพยานและหลักฐานจนได้ขออนุมัติศาลออกหมายจับคนที่ใช้อาวุธปืน M16 นะครับก็ไปตรวจสอบก็พบว่าเป็นพลทหารเกณฑ์อย่างที่เรารายงานให้ทราบไปครับอันนี้เป็นสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่17จังหวัดเชียงรายนะครับก็คือผู้ที่ก่อเหตุในครั้งนี้เบื้องต้นก็ได้รับรายงานว่าพลทหารรายนี้เข้าไปรายงานตัวกับต้นสังกัดแล้วส่วนการประสานเข้ามอบตัวก็คาดว่าจะเป็นพรุ่งนี้แล้วก็การตรวจสอบปลอกกระสุนที่หายไปมีการใช้เครื่องตรวจวัตถุระเบิดแล้วตั้งแต่วันที่เกิดเหตุแต่ว่าไม่พบส่วนปืนที่นำมาตรวจสอบ6กระบอกก็พบว่ามี2กระบอกที่มีร่องรอยการยิงและหนึ่งในนั้นก็เป็นปืน M16 จริงๆด้วยนะครับสำหรับการตั้งด่านวันเกิดเหตุเนี่ยทางพลตำรวจโทภูนทรัพย์ท่านก็บอกว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองไม่ได้เป็นการตั้งด่านร่วมกับทหารแต่ทหารเนี่ยเพียงแค่มาตรวจความเรียบร้อยเท่านั้นแล้วก็ขณะเดียวกันระบุด้วยนะครับว่าไม่ได้หนักใจเพราะเป็นเรื่องของบุคคลไม่ใช่เรื่องของหน่วยงานเพราะฉะนั้นเรื่องของคดีนี้ก็จะเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมไปฟังเสียงของท่านพูดถึงเรื่องนี้ครับเราคงต้องดำเนินการให้ได้ตัวผู้ต้องหามาดำเนินคดีภายใน3วันที่ท่านตอบสารภาพแต่ที่วันนี้ก็เมื่อคืนก็รีบเร่งให้สอบปากคำพยานเพิ่มเติมตามที่ผู้ไปร้องเรียนชี้เบาะแสมาแล้วก็ดำเนินการทั้งหมดนะฮะซึ่งเราก็ไปดำเนินการแล้วแล้วจะนำหลักฐานเนี้ยประกอบกับหลักฐานการพิสูจน์หลักฐานของปทท.ไปอนุมัติหมายศาลในวันนี้คาดว่าขณะนี้คงได้หมายแล้วนะผมคุยกับท่านผู้การเมื่อประมาณสักได้หมายความว่าออกหมายจับแล้วใช่ไหมก็น่าจะได้แล้วเพราะ
ตอนนี้ยังไม่ได้โทรอีกทีออกหมายจับก็คือตามพยานหลักฐานที่ที่ให้ก็คือเป็นทหารทราบได้เจ้าหน้าที่ทหารคนหนึ่งครับ